clouds pass, skies are clear. อันนี้เขาให้พจน์แรกกับพจน์ที่15มาให้เขียน4พจน์แรกของลำดับนี้นะเนี่ยพจน์แรกเท่ากับ6พจน์ที่15เท่ากับมีค่าและกษาที่6ให้เขียน4พจน์แรกเขียน4พจน์แรกก็แสดงว่าเป็นไงพจน์แรกเราได้แล้วนะพจน์แรกมีค่าเท่ากับ6นี่โจทย์บอกมาให้เพราะนั้นเราก็ต้องหาอีก3พจน์เขียนต่อไปอีก3พจน์คือเขียนพจน์ที่2พจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่4ออกมานะพจน์1เรารู้นะมีค่าเท่ากับ6นะโจทย์บอกไว้ให้ให้เขียน4พจน์แรกของลำดับนี้แล้วเราก็ต้องหาอีก3พจน์นะหาพจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ว่ามีค่าเท่าไหร่แนวเคล็ดคล้ายๆข้อแบบเหมือนคล้ายกับตัวอย่างที่8เนี่ยครับนักเรียนอ้าวลองดูอันนี้เราก็ต้องหานั่นก่อนนะเขียนสมการขึ้นมาหาค่าดีนะค่าดีออกมาก่อนเราก็ใช้พจน์ที่1กับพจน์ที่15ที่โจทย์ให้มานี้ไปเขียนสมการหาค่าดีออกมาเหมือนกับตัวอย่างที่8เมื่อกี้นี้นะแนวคิดเหมือนกันอ้าวลองดูลักษณะลำดับของมันนะ A1 A2 A3 แล้วจุดๆๆไปถึง A15A1 มีค่าเท่ากับ6ใส่เข้าไป A15 มีค่าเท่ากับลบ36ใส่เข้าไปให้เขียนอีกเขียน4พจน์แรกก็ต้องนี่เห็นไหมครับก็ต้องหาอีก3พจน์คือหาพจน์ที่2พจน์3พจน์4นี้รวมกับพจน์ที่1ด้วยก็เป็น4พจน์แรกของลำดับนี้นะเนี่ยเพราะนั้นเราจะหา A2 A3 A4 ได้อย่างไรแนวคิดก็เหมือนกันต้องหาดีมาก่อนการหาดีนั้นเราก็เอาพจน์แรกกับพจน์ที่15นี้ไปเขียนเป็นสมการขึ้นมาเอาวิธีทำครับดูต่อไปจากสูตรพจน์ทั่วไปของมันเนี่ย an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d เนี่ยนะพจน์ an ก็คือพจน์ที่15นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ ลบ36A1 มีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมนี่ A1 นี่ก็คือพจน์ที่1ก็แทนเป็นตัวเลขลงไปครับเพราะนั้น A15 ก็จะเท่ากับ A1 หรือ6เมื่อมันมี15พจน์ N ก็เท่ากับ15นะแล้วก็แทน N ด้วย15ลงไปก็เป็น15ลบ1คูณด้วย D A15 หรือพจน์15มีค่าแล้วกันลบ36ก็แทนลงไปเป็นลบ36เท่ากับ6บวกด้วย15ลบ1ก็เหลือ14 14คูณ d ก็ได้เป็น14 d ย้ายข้างแก้สมการหา d ออกมานะไวๆเลยนะครับก็ได้14 d เท่ากับลบ36ลบ6รวมกันเป็นลบ36กับลบ6ผลลัพธ์ออกมาได้เท่าไหร่ครับลบ42นะไม่ใช่ลบ30นะเพราะลบกับลบมันรวมกันใช่ไหมเป็นลบ42อ้าว14 d เท่ากับลบ42เพราะนั้น d เท่ากับเท่าไหร่ d ก็เท่ากับลบ42หาร14ก็ได้เท่ากับลบ3ได้ค่า d แล้วเราก็หาค่าพจน์ที่2ที่3ที่4ได้ทันทีเนาะเราจะหาพจน์ที่2แล้วเอาพจน์ที่1บวกกับ d นะอ้าวดูนะ a1 เท่ากับ6ใช่ไหมล่ะนี่พจน์ที่1หาค่า A2 ก็เอา A1 บวก D A1 เท่ากับ6นี่ก็เป็น6บวก D เท่ากับลบ3แทนค่าเป็นตัวเลขแล้วก็ได้6บวกลบ3หักล้างกันบวกลบกันก็ได้เหลือสุดท้ายเป็นบวก3นี่ A2 มีค่าแล้วก็บวก3นี่ได้แล้ว1คำตอบต่อไปหา A3 ก็เช่นเดียวกัน A3 แล้วก็เอาค่าพจน์ที่2หรือ A2 บวก D เข้าไปA
A2 นี่เราหาได้แล้วคือ3นี่นะบวกดี3บวกลบ3ออกมาเป็น0เพราะนั้น A3 มีค่าเท่ากับ0นะอีกพจน์หนึ่งหา A4 ก็เอาค่า A3 บวกดีเข้าไปนั่นก็คือ0บวกลบ3นั่นเองนะนี่ A3 มีค่าเท่ากับ0เราหาได้เห็นไหมดีมีค่าเท่ากับลบ3นะก็เป็น0บวกลบ3ก็ได้ A4 เท่ากับลบ3ได้แล้วพจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4เราหาค่าได้แล้วให้เขียน4พจน์แรกดังนั้น4พจน์แรกของมันก็เขียนไปเลยเริ่มแต่ A1 มีค่าเท่ากับ6นี่ A2 มีค่าเท่ากับ3เห็นไหมครับนี่ A3 มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ A4 นี่มีค่าเท่ากับลบ3มัน4พจน์แรกของลำดับนี้ก็ออกมาลักษณะดังกล่าวนี้คือ6คอมม่า3คอมม่า0แล้วคอมม่าลบ3ก็เสร็จสิ้นนะเสร็จสิ้นภารกิจของเรานะถ้านักเรียนทำได้แบบนี้ก็นะแน่นอนเลยครับคะแนนไม่เป็นไหนนะเป็นของนักเรียน 100% เต็มนะหรืออาจจะลดนิดหน่อยก็ได้ใช่ไหมมาดูตัวอย่างที่10มันก็อันนี้แปลกหน่อยนักเรียนนะดูน่าแปลกหน่อยตัวอย่างแต่ละอย่างนี่เราถือว่าเป็นโจทย์ลักษณะหนึ่งก็ได้นะโจทย์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะไม่ใช่ถือว่าเป็นแค่ตัวอย่างนะจากโจทย์เล็กจากโจทย์ต่างๆเนี่ยนำมามาเป็นตัวอย่างให้ดูนั่นเองจำมาไว้นะครับจำแล้วก็คิดให้ได้นะให้เข้าใจดูแล้วเอาอ่านโจทย์ดูครับนักเรียนเขาบอก3พจน์แรกมาให้คำว่า3พจน์แรกก็แสดงว่าพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ205นี่พจน์ที่2มีค่าเท่ากับ195พจน์ที่3มีค่าเท่ากับลบ179นี่คือ3พจน์แรกของมันให้เราหาว่าลบ107เนี่ยมันเป็นพจน์ที่เท่าไรของลำดับเลขคณิตนี้พจน์ที่มีค่าเท่ากับลบ107นั้นเป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตนี้โจทย์ลักษณะนี้เรียนหาได้ไหมหาได้ถ้าหาได้ก็เก่งนะแนวคิดทำไงครับนักเรียนถ้าใครยังหาไม่ได้หรือยังงงๆอยู่ก็ลองดูนะแนวคิดนะเอาจากลำดับเลขคณิตที่โจทย์ให้มา3พจน์แรกนั้นเราลองมาเขียนเรียงตามลำดับดูตั้งแต่พจน์ที่1นะถึงพจน์ที่3ออกมานะเริ่มแรกแล้วก็เขาให้หาว่ามันลบ107เป็นพจน์ที่เท่าใดใช่ขอลำดับเลขคณิตเราก็ให้ลบ107เป็นพจน์ที่ n ก่อนก็ได้นะสมมติเป็นตัวแปรขึ้นมาให้ลบ107นี้เป็นพจน์ที่ n นะแล้วเราก็หา n ออกมาในเวลาเราคำนวณได้ n มีค่าเท่าไหร่ก็แสดงว่านี่แหละครับพจน์ที่เท่านั้นจะมีค่าเท่ากับลบ107นะเอาดูต่อไปเขียนลำดับเลขคณิตนี้ตามลำดับพจน์ที่1เรื่อยไปก็จะออกมาได้เลยครับพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ105พจน์ที่2มีค่าเท่ากับ192พจน์ที่3มีค่าเท่ากับ179นะหาอะไรครับหาดีหรือหาผลต่างร่วมออกมาได้เท่ากับเอาค่าของพจน์ที่2คือ192นี่ตั้งลบด้วยพจน์ที่1คือซึ่งมีค่าเท่ากับ205นี้เพราะนั้นดีก็จะเท่ากับ192ลบ205มีค่าเท่าไหร่ลบ13หรือจะทดสอบดูให้แน่ใจว่าดีมีค่าเท่ากับลบ13จริงหรือไม่เราก็เอาค่าของพจน์ที่3คือ179ตั้งแล้วก็ลบด้วยค่าของพจน์ที่2คือลบด้วย192ก็ได้179ลบด้วย192มันก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ13เช่นเดียวกัน
แต่วิธีการหาค่าดีของระดับเลขคณิตนั้นเราก็ทราบแล้วว่าให้ใช้พจน์หลังนะตั้งลบด้วยพจน์หน้าซึ่งเป็นพจน์ที่อยู่ติดกันแต่ละคู่ละคู่ของระดับเลขคณิตนั้นนะนี่คือวิธีการหาค่าของดีหรือผลต่างร่วมนะครับเอาพอได้ดีแล้วเสร็จแล้วทำไงนักเรียนฮะเราให้พจน์เราให้ลำดับนี้มี n พจน์ใช่ไหมเพราะนั้นพจน์ที่ n หรือ a n ขึ้นมาก็จะมีค่าเท่ากันลบ107นะเรารู้ดีนะค่าดีรู้ค่าของดีเท่ากันลบ13รู้ค่าของพจน์ที่1หรือ a 1เท่ากับ205แล้วก็นำมาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการคำนวณโดยใช้สูตรสำเร็จหรือสูตรทั่วไปของมานะ AN ก็เราก็ทราบแล้วนะ AN คือพจน์ที่ N ก็จะมีค่าเท่ากันลบ107นะเราทราบ3อย่างนี้ก็นำเอาไปแทนค่าลงในสูตรสำเร็จนี่จากสูตรเนี่ยสูตรทั่วไปของระดับเลขคณิตเนี่ย AN เท่ากับ A1 นะบวกด้วยวงเล็บ N ลบ1คูณ D เนี่ยแล้วก็แทน AN ได้ด้วยลบ107ลงไปนะนี่ลูกศรชี้ให้ดูนี่แทน AN ด้วยลบ107แทน A1 นี้ด้วย205นี่ A1 นะแทน D ด้วยลบ13เราก็สามารถหาค่า n นะออกมาได้เอาดูต่อไปครับมันก็ออกมาเป็นลบ107เท่ากับ205บวกวงเล็บ n ลบ1คูณด้วยลบ13ลักษณะนี้วิธีแก้สมการทำให้ดีนะ n ลบ1อยู่ในวงเล็บเดียวกันแล้วก็มาคูณด้วยลบ13นะเราจะหาค่า n เราก็ต้องเอาลบ13คูณเข้าไปนะหมายความว่าเอาลบ13คูณ n แล้วก็เอาลบ13นี่คูณลบ1ด้วยไม่ใช่คูณตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวผิดเลยเพราะว่าในวงเล็บนี้มันมี n ลบ1นะอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องเอาลบ13คูณ n แล้วก็เอาลบ13คูณลบ1นะก็ออกมาได้เป็นเท่ากับลบ107เท่ากับ205เนี่ยเมื่อเราเอาลบ13คูณเข้าไปในวงเล็บก็ได้เป็นลบ 13n ลบ1คูณลบ13ก็เป็นบวก13ถูกไหมก็มาเป็นรูปนี้ก่อนอ้าวแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเป็นไงครับเราก็พจน์ไหนที่มีตัวแปร n อยู่ด้วยก็เอาไว้รวมกันแต่เราจะเห็นว่ามันมีอยู่เพียงนะเพียงพจน์เดียวคือลบ 13nวิธีการแก้แล้วก็ย้าย205กับบวก13นี่มาให้มาอยู่รวมกับลบ107ทางซ้ายมือสมการนี้เปลี่ยนเครื่องหมายไปตรงข้ามเสียน่าจะลืมนะเมื่อย้ายข้างครูใช้วิธีพูดว่าย้ายข้างมันไวดีตามปกติย้ายข้างนี่หมายความว่าเราเอาลบ105เอาลบ205กับเอ้ยขอโทษเราเอา205และ13มาลบออกทั้งสองข้างของสมการนั่นเองนะทีนี้เราพูดอย่างไวๆก็คือย้ายข้างง่ายดีไวดีย้ายข้างแต่อย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามนะเข้าใจนะมันก็ออกเป็นรูปนี้ครับนะนี่ก็แสดงว่าเราย้ายบวก205มาทางซ้ายมือมาอยู่ทางด้านข้างเดียวกันลบ107มันก็จะออกมาเป็นลบละเดิมมันเป็นบวก205ก็ต้องเป็นลบเช่นเดียวกันย้ายบวก13มาทางซ้ายมือนะของเครื่องหมายเท่ากับก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบเพราะนั้นซ้ายมือก็จะเป็นลบ107ลบ205ลบ13ขวามือเครื่องหมายเท่ากับก็จะเหลือเป็นลบ13เหมือนเดิมนี่รูปสมการก็ออกเป็นรูปนี้นี่เธอก็จัดการรวมกันสิลบ107ลบ205ลบ13รวมกันได้เท่าไหร่ลบมากขึ้นใช่ไหมเป็นลบเท่าไหร่
ลบ325ขวามือล่ะก็เป็นลบ 13n เหมือนเดิมก็หา n ได้แล้ว n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเท่ากับลบ325หารด้วยลบ13นะลบหารลบเป็นอะไรบวก325หาร13หรือ25เก่งมากได้ n แล้วก็25แสดงว่าเป็นเท่าไหร่ครับได้คำตอบไปยังได้แล้วก็แสดงว่าลบ107นั้นเป็นพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตนี้นะแนวคิดของนะตัวอย่างที่10นี้ก็นะเราก็ได้แล้วนะนะเขาให้หาว่าพจน์ที่มีค่านะเป็นเลขนั้นเลขนี้มันจะเป็นพจน์ที่เท่าใดของระดับเลขคณิตนะก็คือนี่เราก็เป็นแนวคิดของตัวอย่างที่10นะเอาต่อไปตอบเลยครับนะสรุปไปเลยดังนั้นลบ107เป็นพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตนี้นะ